Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight News สรุปข่าวประจำวันเมื่อวันที่2กันยายน2565แหล่งข่าวระดับสูงของพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีการประชุมคณะทำงานดำเนินการทางกฎหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการหารือเกี่ยวกับร่างคำร้องที่จะยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ใน2ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกอบด้วย 1. ขอให้ตรวจสอบกรณีนายศักดิ์สยามโอนขายหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นให้กับเพื่อนสนิท119,400,000 บาทเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จหรือไม่2. ขอให้ตรวจสอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่านายศักดิ์สยามเข้าข่ายจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่แหล่งข่าวระดับสูงของพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้พรรคประชาชาติเป็นผู้จัดทำรายละเอียดกรณีของนายศักดิ์สยามซึ่งคาดว่าจะมีการยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้าส่วนความคืบหน้าการจัดทำคำร้องตามมาตรา236แห่งรัฐธรรมนูญปี2560เพื่อยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำหน้าที่ของปปช.กรณีมีมติชี้มูลความผิดทางอาญานายทหารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด GT200 จำนวน22รายแต่ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือชี้มูลความผิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.ผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อในขณะนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้พรรคก้าวไกลและพรรคประชาชาติเป็นผู้ดำเนินการโดยคาดว่าจะมีการยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและข้อสังเกตความสัมพันธ์กับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่สำนักข่าวอิสราเคยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกไปก่อนหน้านี้ถูกระบุถึงอย่างเป็นทางการอีกครั้งในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในช่วงเย็นวันที่19กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาเมื่อนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายศักดิ์สยามโดยข้อมูลเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นที่ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้หลายส่วนเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่สำนักข่าวอิสราตรวจสอบพบและตั้งคำถามต่อสาธารณชนไปก่อนหน้านี้ได้แก่1. นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเคยเป็นผู้ก่อตั้งและเคยเป็นหุ้นใหญ่ก่อนโอนให้นายสุภวัฒน์เกษมสุดจำนวน119,400,000 บาทเมื่อปี2561แต่ยังใช้ที่อยู่ของนายศักดิ์สยามเป็นที่ตั้งบริษัทจนกระทั่งเป็นส.ส.เมื่อวันที่25พฤษภาคม2562ก่อนที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวจะแจ้งย้ายที่ตั้งก่อนนายศักดิ์สยามรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพียง23วันอันนำมาซึ่งคำถามสำคัญ2ประการคือ 1.1 การโอนหุ้นเมื่อวันที่26มกราคม2561ระหว่างนายศักดิ์สยามชิดชอบปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสุภวัฒน์จำนวน119,400,000 บาทมีการจ่ายเงินกันหรือไม่หากเป็นการโอนหุ้นให้เปล่านายสุภวัฒน์มีการเสียภาษีในส่วนนี้หรือไม่ 1.2 เหตุใดเมื่อนายศักดิ์สยามโอนหุ้นให้นายสุภวัฒน์ไปหมดแล้วเมื่อปี2561และออกจากหุ้นส่วนรวมถึงหุ้นส่วนผู้จัดการฉะไหนจึงใช้ที่อยู่บ้านตัวเองเป็นที่ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นจนกระทั่งเพิ่งเปลี่ยนที่ตั้งก่อนหน้านั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพียง23วัน
แม้ว่านายศักดิ์สยามชี้แจงประเด็นนี้แก่สำนักข่าวอิสราอย่างน้อย2ครั้งสรุปได้ว่าเป็นเรื่องเก่าและออกจากห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้นานแล้วยืนยันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแล้วก็ตามแต่ยังไม่ได้ตอบเงื่อนปม2กรณีข้างต้น2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐระหว่างปี2558ถึง2562อย่างน้อย60รายการรวมวงเงินกว่า 1,261 ล้าน 720,000 บาทโดยเกิดขึ้นในช่วงที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้ใช้ที่อยู่ของนายศักดิ์สยามเป็นที่ตั้งขณะเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวสำนักข่าวอิสราตรวจสอบพบว่ามีอย่างน้อย4โครงการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาของ2หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมคือกรมทางหลวงชนบท2โครงการและกรมทางหลวง2โครงการรวมวงเงิน112ล้าน180,000บาทพบว่ามีคู่เทียบหน้าเดิมเป็นผู้ยื่นเสนอราคาทุกครั้งคือบริษัทบุรีรัมย์พนาสิทธิ์จำกัดสำหรับบริษัทบุรีรัมย์พนาสิทธิ์จำกัดคือหนึ่งในเอกชนที่บริจาคเงินเข้าพรรคภูมิใจไทยเดือนมกราคม2562หรือก่อนการเลือกตั้ง3เดือนโดยบริจาคในช่วงเวลาเดียวกับนายสุภวัฒน์เกษมสุดผู้ถือหุ้นใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ระบุว่ายอดเงินบริจาคพรรคภูมิใจไทยเดือนมกราคม62มีจำนวน 33,770,000 บาทโดยจำนวนนี้บริษัทบุรีรัมย์พนาสิทธิ์จำกัดบริจาค5ล้านบาทส่วนนายสุภวัฒน์บริจาคเป็นทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด 2,770,000 บาทล่าสุดสำนักข่าวอิสราย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูลห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นและบริษัทบุรีรัมย์พนาสิทธิ์จำกัดพบว่าปัจจุบันยังประกอบธุรกิจอยู่นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจล่าสุดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีรายได้รวมสูงถึงหลักร้อยหลักพันล้านบาทเลยทีเดียวห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นข้อมูลปัจจุบันแจ้งว่าจดทะเบียนจัดตั้ง8มีนาคม2539ทุนปัจจุบัน159ล้าน 501,000 บาทตั้งอยู่เลขที่30ทับ17หมู่15ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจปัจจุบันมี2คนคือนายสุภวัฒน์เกษมสุดนางสาววรางสิริระกิติณวันที่15มิถุนายน2564นายสุภวัฒน์เกษมสุดถือหุ้นใหญ่สุด 99.9968% มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่159ล้าน 496,000 บาทนางสาววรางสิริระกิติถืออยู่ 0.0018% มูลค่า 3,000 บาทนางสาวปริชาติขันเสนและนายเอกราชชิดชอบถือหุ้นเท่ากันคือ 0.0006% มูลค่าหุ้นคนละ 1,000 บาทนำส่งงบการเงินณ 31 ธันวาคม 2564 แจ้งว่ามีรายได้รวม 629 ล้าน 478,943 บาท 3 สตางค์มีต้นทุนขายและหรือบริการ555ล้าน777,614บาท46สตางค์กำไรสุทธิ20ล้าน 853,418 บาท97สตางค์ส่วนข้อมูลบริษัทบุรีรัมย์พนาสิทธิ์จำกัดนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง19เมษายน2561ทุนปัจจุบัน400ล้านบาทตั้งอยู่เลขที่123หมู่9ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีที่ตั้งอีก2สาขาคือ41ทับ1หมู่14ตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์และ52ทับ647หมู่7หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ4ตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกรรมการผู้มีอำนาจมี2คนคือนายวิรุณชันวิทยารมนางสาวจินดาภาชันวิทยารม
ณ30เมษายน2565นายวิรุณถือหุ้นใหญ่สุด 73.9997% มูลค่าหุ้น 295,999,000 บาทนางสาวจินดาภาถือหุ้น 26% มูลค่า 104 ล้านบาทนางกนกพันธ์ชันวิทยารมถือหุ้น 0.0003% มูลค่า 1,000 บาทนำส่งงบการเงินณ31ธันวาคม2564แจ้งว่ามีรายได้รวม 1,941 ล้าน 454,970 บาท 60 สตางค์ต้นทุนขายและหรือบริการ 1,775 ล้าน 789,188 บาท 75 สตางค์กำไรสุทธิ 76 ล้าน 755,090 บาท 34 สตางค์ในฐานข้อมูลเว็บไซต์ ACTAI ระบุว่านับตั้งแต่ปี2554ถึงปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเข้าซื้อ 2,800 โครงการเข้าเสนอราคา172โครงการได้งาน213สัญญาวงเงินสัญญารวม 1,842,845,640 บาท 75 สตางค์ส่วนบริษัทบุรีรัมพนาสิทธิ์จำกัดนับตั้งแต่ปี2554ถึงปัจจุบันเข้าซื้อซอง548โครงการเข้าเสนอราคา0โครงการได้งาน90สัญญาวงเงินสัญญารวม 3,073,055,180 บาท 32 สตางค์หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาว่าจ้างเอกชนทั้งสองแห่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอย่างไรก็ดีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏข้อมูลว่างานจัดซื้อจัดจ้างของเอกชนทั้งสองแห่งถูกร้องเรียนปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราวันที่2กันยายน2565ภายหลังจากที่มีการฟ้องร้องข้อพิพาทรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ BTSC ฟ้องกรุงเทพมหานครและกรุงเทพธนาคมหรือ KT ที่ศาลปกครองในกรณีที่ BTSC เรียกร้องให้กรุงเทพมหานครจ่ายเงินที่ค้างชำระค่าเดินรถและค่าซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายที่1และ2เป็นเงิน 11,755 ล้านบาทซึ่งค้างมาตั้งแต่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดที่แล้ววิโรจน์ลักษณะอดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าตนและทีมงานพรรคก้าวไกลได้เข้าไปสังเกตการในกรณีนี้ด้วยซึ่งวิโรจน์ได้ตั้งข้อสังเกตต่อกรณีนี้8ประเด็นที่น่าสนใจ 1. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดก่อนที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารคสช.เคยร้องขอต่อสภากรุงเทพซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารคสช.ให้มีการอนุมัติเงินสะสมของกรุงเทพมหานครมาจ่ายหนี้ค่ารถไฟฟ้าแต่สภากรุงเทพมหานครในขณะนั้นกลับไม่อนุมัติให้นำเอาเงินสะสมมาจ่ายหนี้ให้แก่ BTSC ทำให้หนี้ค่าจ้างเดินรถและค่าซ่อมบำรุงสะสมทบต้นทบดอกจนเป็นภาระหนี้สินที่หนักมากขึ้นประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเพราะกรุงเทพมหานครมีเงินสะสมอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอต่อการใช้หนี้ไม่จำเป็นต้องเบี้ยวหนี้จนดอกเบี้ยทบต้นทบดอก2. มีสัญญาระหว่างกรุงเทพธนาคมกับ BTSC อยู่2ฉบับที่เป็นสาระสำคัญที่กรุงเทพมหานครควรพิจารณาเปิดเผยต่อสาธารณะได้แก่สัญญาจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายที่1ที่กทศ 006/55 ลงวันที่3พฤษภาคม2555และสัญญาจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายที่2ที่กทศ 024/59 ลงวันที่1สิงหาคม2559ซึ่งตัวเลขหนี้สินต่างๆที่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพธนาคมค้างจ่ายให้กับ BTSC ล้วนคำนวณมาจากสัญญา2ฉบับนี้3. สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า
สายสีเขียวเส้นหลักที่มีอายุสัญญาสัมปทาน30ปีจะสิ้นสุดลงณวันที่4ธันวาคม2572แต่สัญญาจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงทั้ง2ฉบับข้างต้นยังคงผูกพันกรุงเทพมหานครและกรุงเทพธนาคมไปจนถึงปีพุทธศักราช2585นั่นหมายความว่าสัญญาทั้ง2ฉบับนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการเปิดประมูลสัมปทานใหม่ดังนั้นการอ่านทานสัญญาทั้ง2ฉบับนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 4. หนี้ที่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพธนาคมค้างจ่าย BTSC มีอยู่ทั้งสิ้น 11,755,80,000 บาทประกอบด้วยค่าเดินรถและค่าซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายที่1 2,348,660,000 บาทเงินต้น 2,199,100,000 บาทและดอกเบี้ย 149,560,000 บาทค่าเดินรถและค่าซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายที่2 9,406,420,000 บาทเงินต้น 8,786,770,000 บาทและดอกเบี้ย 619,650,000 บาท 5. หลังจากที่ทราบว่าหนี้ที่ทางกรุงเทพมหานครและกรุงเทพธนาคมค้างจ่ายให้กับ BTSC นั้นมีมูลค่าอยู่ที่ 11,755,80,000 บาทแม้จะเป็นหนี้ระดับหมื่นล้านแต่ไม่ได้เป็นภาระที่น่าหนักใจอะไรเพราะกรุงเทพมีเงินสะสมอยู่มากถึง 69,757 ล้านณ30กันยายน2564ซึ่งผู้ว่ากรุงเทพสามารถขออนุมัติจากสภากรุงเทพมหานครให้นำมาจ่ายหนี้ให้แก่ BTSC ได้ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้หนี้ทบต้นทบดอกจนกลายเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว 6. ผู้บริหารชุดใหม่ของกรุงเทพธนาคมมีความมั่นใจว่าหากมีการคำนวณใหม่ให้ตัวเลขต่างๆมีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและหลักการทางการเงินหมุนหนี้ทั้งหมดน่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งกรุงเทพและกรุงเทพธนาคมสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้หากพบว่ามูลหนี้ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น 7. มูลหนี้เพียงแค่ 11,755,80,000 บาทไม่ได้เป็นอุปสรรคทำให้กรุงเทพจำเป็นต้องต่ออายุสัมปทานเลยเมื่อทราบว่ามูลหนี้ที่ถูกฟ้องอยู่ระดับที่กรุงเทพจ่ายไว้ยิ่งทำให้มั่นใจว่าทางออกของรถไฟฟ้าสายสีเขียวคือการเปิดประมูลใหม่เมื่ออายุสัมปทานหมดลงในปีพุทธศักราช2572โดยในมาตราที่49ของพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในปีนี้หรืออย่างช้าในปีพุทธศักราช2567กรุงเทพสามารถจัดทำแผนในการเปิดประมูลใหม่เพื่อเสนอต่อรัฐบาลได้แล้ว 8. ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาในวันพุธที่7กันยายน65ซึ่งในวันดังกล่าวประชาชนจะได้รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆถึงกรณีพิพาทนี้อย่างชัดเจนขึ้นเป็นปัญหาสุดคลาสสิกอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพสำหรับปัญหารถติดที่ทุกยุคทุกสมัยคนกรุงเทพมักฝากความหวังว่าผู้ว่ากรุงเทพที่เลือกเข้ามาจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จและในสมัยที่นายชัชชาติเป็นผู้ว่ากรุงเทพถือเป็นอีกความท้าทายของผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ล่าสุดปัญหานี้ก็ถูกนำมาเคลียร์อีกแล้วจากอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพอย่างนายสกลทีภัทยกุลที่โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวสกลทีภัทยกุลวันที่1กันยายนถึงปัญหาดังกล่าวโดยระบุว่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับช่วงหลังๆมานี้รถติดมากๆครับกลับบ้านเย็นๆเล่นเอาท้อใจนี่ถ้าฝนตกด้วยทำใจยาวๆสมัยก่อนอาจติดเฉพาะวันจันทร์หรือศุกร์สิ้นเดือนตอนนี้แทบจะทุกวันครับอาจเป็นไปได้ว่าโควิด-19 เริ่มซาห้างร้านบริษัทต่างๆเริ่มยกเลิก Work From Home ให้กลับมาทำงานเหมือนปกติก่อนสถานการณ์โควิด-19 ระบาดถ้าสถานการณ์เหมือนปกติจะไม่ติดได้ยังไงครับเพราะพื้นที่ในกรุงเทพมีแค่ 5-6% ของพื้นที่ทั้งหมดแต่จำนวนรถเฉพาะที่จดทะเบียนในกรุงเทพมีเกิน10ล้านคันทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นี่ยังไม่นับรถที่จดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วเข้ามาวิ่งในกรุงเทพของเรานะครับ
ทำให้กรุงเทพเจอปัญหารถติดและยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกก็เจอแบบเราและเขาหาตัวช่วยมาช่วยบรรเทาผมเคยพูดเสมอว่าการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพเป็นเรื่องยากเพราะผู้ว่ากรุงเทพไม่ได้คุมการบริหารจราจรแบบเบ็ดเสร็จเหมือนในต่างประเทศแต่ถ้ารอให้แก้กฎหมายโอนทุกอย่างมาให้กรุงเทพดูแลอาจต้องรอชาติหน้าครับดังนั้นควรต้องคิดหาวิธีภายใต้อำนาจเท่าที่ทำได้ซึ่งผมเคยเสนอไว้ตอนหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพ 3-4 แนวทางครับ 1. ไม่ต้องเสียเงินเลยครับแค่บังคับใช้กฎหมายที่มีทั้งพ.ร.บ.จราจรประสานตำรวจและพ.ร.บ.รักษาความสะอาดอยู่ในอำนาจของกรุงเทพทำให้เข้มงวดรถผิดกฎจราจรจอดในที่ห้ามจอดหรือซากรถย้ายออกและปรับหนักๆครับ2. หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกเริ่มเอาระบบ AI มาใช้ในการปล่อยสัญญาณจราจรมันจะสอดประสานในการปล่อยรถมากกว่าใช้คนตำรวจจราจรแน่นอนครับตอนผมเป็นรองผู้ว่าเคยทำนำร่องไปแล้วตัวเลขดีทีเดียวแต่จะให้ดีต้องค่อยๆทยอยทำทั่วทั้งกรุงเทพให้สิงกันทั้งเมืองครับ3. ต้องหนุนให้คนใช้ขนส่งสาธารณะเยอะขึ้นใช้รถส่วนตัวให้น้อยลงต้องทำให้การเชื่อมต่อไปที่ต่างๆสะดวกและไร้รอยต่อผมว่ารัฐบาลปัจจุบันทำได้ดีครับในการเพิ่มสายรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมเป็นโครงข่ายใยแมงมุมมากขึ้นภายใน 2-3 ปีนี้รถไฟฟ้าจะเปิดเพิ่มอีกเกือบ10สายแต่ต้องทำขนส่งสายรองให้คนเข้าถึงได้ง่ายและราคาจับต้องได้กรุงเทพมหานครสามารถทำรถเมล์ไฟฟ้าราคาถูกหรือฟรีได้เลยเพื่อนำคนเข้าระบบรถไฟฟ้าได้ครับโดยเลือกผ่านจุดที่เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนใหญ่ๆผมมักจะยกเส้นเรียบด่วนเอกมัยรามอินทราเป็นตัวอย่างเพราะคนอยู่อาศัยเยอะมากแต่ขนส่งสาธารณะน้อยหรืออาจทำเรือโดยสารไฟฟ้าเพิ่มในคลองสายหลักๆต่างๆเช่นคลองลาดพร้าวหรือคลองเปรมประชากร 4. อันนี้ใช้เงินเยอะครับแต่อยู่ในวิสัยที่พอจะทำได้แต่ต้องวางแผนการเงินหรือเจรจากับเอกชนดีๆคือเพิ่มสายรถไฟฟ้าผมคิดว่าสายที่จะเป็นประโยชน์คือสายสีเทา2ช่วงวัชรพลทองหล่อและสีลมพระราม3กับสายบางนาสุวรรณภูมิเป็น3สายที่น่าจะช่วยเรื่องการจราจรได้เยอะคิดว่าถ้าทยอยทำไปการจราจรในกรุงเทพน่าจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยเชื่อไหมครับพิมพ์จบหมดนี่ยังไม่ถึงบ้านเลยครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขับรถกลับบ้านปลอดภัยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุสัปดาห์และเนชั่นทีวีเมื่อวันที่3กันยายนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีทีมกฎหมายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องวาระนายก8ปีว่าศาลรัฐธรรมนูญให้เวลา15วันในการทำคำชี้แจงแต่ฝ่ายกฎหมายนายกใช้เวลา7วันได้เห็นเนื้อหาในคำชี้แจงดังกล่าวแล้วส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่สามารถนำความลับมาเปิดเผยได้ซึ่งไม่มีอะไรผู้ที่ยื่นคำร้องกล่าวหาว่าอะไรทางฝ่ายกฎหมายก็แก้ต่างไปทั้งหมดเมื่อถามว่าได้เห็นเนื้อหาคำชี้แจงแล้วเห็นว่าคำชี้แจงดังกล่าวฟังขึ้นหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าในความคิดเห็นของตนคิดว่าฟังขึ้นตอบไปทุกประเด็นและตรงกับใจคิดว่าถ้าเปิดเผยออกมาคนที่เห็นก็จะรู้ว่าชี้แจงขึ้นเมื่อถามว่าคำชี้แจงได้ระบุหรือไม่ว่าควรนับอายุ8ปีเริ่มตั้งแต่เมื่อใดนายวิษณุกล่าวว่าไม่ชี้ชัดการชี้ชัดเป็นเรื่องของศาลแต่ชี้ชัดอย่างเดียวว่าไม่ใช่วันที่24สิงหาคม2557แต่บอกไม่ถูกจะนับเมื่อใดเมื่อถามย้ำว่าชี้แจงไปเช่นนี้ทำให้มั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถกลับมาเป็นนายกต่อได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่มั่นใจแต่ชี้แจงไปได้เท่านั้นศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ศาลในส่วนของพลเอกประยุทธ์ถือว่าชี้แจงจบแล้วแต่สามารถชี้แจงเพิ่มได้อีกทั้งนี้ไม่ทราบว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาเท่าใดเพราะรอนายมีชัยฤชุพันธุ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและนายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะอดีตเลขานุการกรทยื่นคำให้การภายใน15วันเช่นเดียวกัน
เมื่อถามว่าการที่พลเอกประยุทธ์ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่รถประจำตำแหน่งนายกจำเป็นต้องนำมาคืนหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ต้องเช่นเดียวกับบ้านพักที่ไม่ต้องคืนเหมือนกรณีเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ต้องคืนรถแต่ในส่วนของเงินเดือนนั้นปกติพลเอกประยุทธ์รับเฉพาะเงินตำแหน่งนายกกรณีนี้จะไม่ได้รับเงินเดือนในส่วนของนายกตามจำนวนวันที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และจะไปรับเงินเดือนในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและถ้าพลเอกประยุทธ์กลับมาทำหน้าที่นายกเงินเดือนนายกที่ถูกหักไปก็จะไม่ได้รับการชดเชยย้อนหลังเมื่อถามย้ำว่าการที่พลเอกประยุทธ์นำรถกลับมาคืนเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่มีอะไรแปลว่าไม่อยากใช้ก็ใช้รถของกระทรวงกลาโหมได้วันที่3กันยายน2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุข้อความว่าการไม่ยอมรับการหมดวาระ8ปีจะเป็นแบบอย่างการปฏิเสธไม่ยอมพ้นจากตำแหน่งต่างๆในอนาคตซึ่งน่าสยดสยองอย่างยิ่งลองนึกดูว่าถ้ามีข้าราชการคนใดเกษียณอายุแล้วพอวันที่1ตุลาคมยังมานั่งทำงานอยู่แล้วบอกว่ายังไม่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จะต้องรอให้ศาลวินิจฉัยก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเพราะการอ้างเช่นนี้เท่ากับเป็นการใช้อำนาจในขณะที่ไม่มีอำนาจแล้วปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่หลวงมากเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและการเสนอร่างกฎหมายเพื่อส่งลงพระปรมาภิไธยการอนุมัติงบประมาณต่างๆถ้าหากมีการท้วงติงขึ้นมาว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจเพราะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็จะไปกันใหญ่เพราะการพ้นจากตำแหน่งมาตรา158วรรค4นั้นมีผลทำให้รัฐมนตรีทุกคนพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะตัวด้วยจึงไม่สามารถมีใครรักษาการแทนได้ต้องให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทนรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาต้องรีบเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อสรรหานายกโดยพลันการเล่นกับรัฐธรรมนูญแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกเพราะขัดกับความรู้ที่ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจเนื่องจากรัฐธรรมนูญนี้มีการลงประชามติมีการแถลงเรื่องเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องวาระ8ปีนั้นได้บัญญัติมาก่อนหน้านี้แล้วในรัฐธรรมนูญหลายฉบับซึ่งเข้าใจตรงกันว่าใครก็ตามที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าเป็นโดยรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็อยู่ในบังคับดำรงตำแหน่งเกิน8ปีไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าท่าทีของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีทำให้หลายคนเริ่มเทน้ำหนักว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะหลุดจากตำแหน่งนายกแบบถาวรกรณีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีตั้งแต่การปรับลุคตัวเองใหม่หลังถูกสังคมค่อนแคะว่าจะทำหน้าที่นายกไหวหรือไม่เพราะขนาดเดินยังไม่ค่อยไหวแต่บิ๊กป้อมปรับตัวได้มาทำเนียบเดินเองได้ไม่มีลูกน้องประคองและยังบอกว่าที่เดินเองได้เพราะใช้ใจบันดาลแรงวลีนี้เป็นที่ฮือฮานอกจากนี้ยังฟิตทำงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต่อสายหาผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะการโทรศัพท์หาชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งให้ทราบว่าทหารพร้อมให้ความร่วมมือรับมือกับน้ำท่วมกรุงเทพโชว์บทมือประสาน10ทิศทำงานเข้าได้กับทุกฝ่ายไม่มีแบ่งขั้วแบ่งข้างการนำเสนอข่าวการปฏิบัติภารกิจเชิงรุกเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานขณะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีหรือการพยายามโชว์ความเป็นผู้นำไม่เพียงเท่านั้นล่าสุดยังมีการแก้ไขคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับเก่าที่จากเดิมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีไม่สามารถยุ่มย่ามกับการแต่งตั้งโยกย้ายและงบประมาณได้มาปรับปรุงให้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มเหมือนกับเมื่อครั้งยังมีบิ๊กตู่อยู่อารมณ์คนภายนอกที่มองเข้ามาต่างคิดตรงกันว่าเป็นการปูทางเพื่อนำไปสู่การเป็นนายกเต็มตัวไม่ใช่นายกรัฐมนตรีชั่วคราว
และนั่นทำให้หลายคนทุ่มน้ำหนักว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของบิ๊กตู่ครั้งนี้จะไม่ใช่การพักร้อนแต่เป็นการพักผ่อนหลังเกษียณแบบยาวๆแล้วบิ๊กป้อมคงไม่นั่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีไปจนถึงวันยุบสภาเพราะเมื่อเปิดรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ในมาตรา167ที่ระบุเหตุที่จะให้รัฐมนตรีพ้นตำแหน่งทั้งคณะได้โดยใน1บัญญัติไว้ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170ขณะที่ในมาตรา170บัญญัติไว้ว่านอกจากเหตุการณ์ที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้วความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาตามมาตรา158วรรค4ด้วยซึ่งในมาตรา158วรรค4เขียนไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบิ๊กตู่ดำรงตำแหน่งครบ8ปีแล้วตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565บิ๊กตู่จะหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวหรือหลุดทั้งคณะในเมื่อมาตรา167ระบุหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะคือความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170ซึ่งมีเรื่องของการดำรงตำแหน่งครบ8ปีของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นบิ๊กตู่จะไม่ได้หลุดเก้าอี้คนเดียวแต่ไปยกแก๊งรวมถึงตัวบิ๊กป้อมที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีในตอนนี้ด้วยแม้วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีสื่อแปะกฎหมายจะกลางตำราว่าตอนนี้บิ๊กป้อมมีอำนาจทุกอย่างเหมือนนายกรัฐมนตรีสามารถกระทำได้ทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่การยุบสภาจนทำให้มีบางฝ่ายมองว่าอาจจะนั่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีแบบยาวๆไปจนครบวาระแต่เมื่อเป็นแบบนี้วิธีดังกล่าวไม่น่าจะทำได้ทางเดียวคือที่ประชุมรัฐสภาต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งในรัฐธรรมนูญมาตรา167ได้เขียนไว้ว่าเมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามวงเล็บ1วงเล็บ3หรือ4ให้ดำเนินการเพื่อให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ตามมาตรา158และมาตรา159โดยในมาตรา158บัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีขณะที่มาตรา159บัญญัติไว้ว่าให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผยและมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรกล่าวคือต้องเปิดประชุมสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ซึ่งหากบิ๊กป้อมต้องการจะนั่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจริงต้องเดินตามสเต็ปนี้เพียงแต่จะมากขึ้นตอนตรงที่บิ๊กป้อมไม่ได้อยู่ในลิสต์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองเสนอดังนั้นถ้าอยากจะเป็นต้องใช้เสียงสว.มาช่วยเพื่อปลดล็อกดึงนายกรัฐมนตรีนอกรายชื่อพรรคการเมืองขึ้นมาดูแล้วไม่น่ายากเย็นอะไรเพราะแม้วันนี้จะเหลือสว.สายบิ๊กตู่อยู่แต่สว.สายบิ๊กป้อมและป.ที่4มีมากกว่าเกินปริมาณที่ต้องการสูตรนี้เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเพราะอายุของรัฐบาลยังเหลืออีกถึงเดือนมีนาคม2566
แม้จะเป็นนายกรัฐมนตรีสั้นๆไม่กี่เดือนแต่ก็ขึ้นทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยจะเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยมันคือความฝันสูงสุดของบิ๊กป้อมขณะเดียวกันยังได้ถือโอกาสแต่งตั้งครม.ในโควต้าตัวเองแบบเต็มที่ไม่มีโควต้าบิ๊กตู่มาปนเปเหมือนกับครม.ชุดปัจจุบันได้ใช้เวลาตกรางวัลซื้อนักการเมืองเพื่อมัดใจให้อยู่ต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่4กันยายนนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุถึงวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าไม่ได้นับรวมตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557แต่ไม่ได้ระบุชัดว่าควรเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไรว่าวาระการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์คนไทยเขานับ8ปีกันทั้งนั้นซึ่งมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมานายวิษณุจะมองข้อกฎหมายอย่างไรแต่ตนมองข้อเท็จจริงที่พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมา8ปีจริงๆไม่ปฏิเสธอะไรไม่ได้คนไทยเขารู้แนวทางของผมคือเลิกอ่านกฎหมายเลิกอ่านข้อหลีกเลี่ยงกฎหมายได้แล้วเอาข้อเท็จจริงมาตัดสินเลยว่าอะไรคืออะไรท่านจะหนีวงเวียนข้อเท็จจริงไม่ได้สังคมเขามองเช่นนั้นแล้วหากท่านอยู่ต่อท่านจะเสียหายไม่มีทางดีขึ้นมีแต่เสียกับเสียปฏิบัติตาม8ปีเถอะท่านดำรงตำแหน่ง8ปีจริงๆเมื่อถามว่าเห็นด้วยกับประเด็นที่นายวิษณุระบุหรือไม่นายสมคิดกล่าวว่าไม่เห็นด้วยแต่เราไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรผมคิดอย่างปกติธรรมดาอย่างคนในสังคมไม่ได้คิดเรื่องรัฐธรรมนูญข้อกฎหมายอะไรเพราะเรื่องกฎหมายพูดกันมาเยอะแล้วเอาข้อเท็จจริงมาพูดเลยดีกว่าท่านอยู่8ปีหรือไม่แค่นั้นเมื่อถามต่อว่ามองว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เริ่มนับรวมตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557จะส่งผลในยะทางการเมืองทั้งในสภาและภาคประชาชนอย่างไรนายสมคิดกล่าวว่าประชาชนจะไม่มีความเชื่อมั่นกับสถาบันการเมืององค์กรอิสระเพราะเขารู้ว่า8ปีจริงๆหากจะดันทุรังอยู่ไปก็แล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรเราไม่ทราบเพราะยังไม่ชัดเจนอะไรเพียงแค่นายวิษณุพูดเหมือนนำร่องพูดในแนวความคิดเห็นของท่านซึ่งเป็นแนวความคิดเห็นของนายวิษณุไม่ใช่ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเดินหน้าตามนายสมคิดยังกล่าวถึงกรณีพรรคสร้างอนาคตไทยสอทเตรียมจะเปิดตัวนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นแคนดิเดตนายกและมีการชูจุดขายเรื่องเศรษฐกิจในส่วนของพรรคเพื่อไทยกังวลอะไรหรือไม่ว่าไม่กังวลอะไรนายสมคิดมาก็ยินดีต้อนรับตนเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองจะต้องมีนโยบายดีๆมาต่อสู้ประชาชนเป็นคนตัดสินพรรคเพื่อไทยยินดีต้อนรับนายสมคิดเมื่อถามว่าแล้วพรรคเพื่อไทยจะหาแคนดิเดตคนไหนมาสู้หรือไม่นายสมคิดกล่าวว่ามีแต่ยังไม่บอกใจเย็นๆพรรคเพื่อไทยมีแน่นอนไม่ต้องห่วงเพชรอัดอย่าตีความแบบสีถนนชัยปมบิ๊กตู่นั่ง8ปีหากรอดคงมีม็อบต้านแต่ไม่ถึงขั้นล้มถกเอเปกเมื่อวันที่4กันยายนเช่นกันนายกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยื่นคำชี้แจงจำนวน20หน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงคำร้องเกี่ยวกับวาระดำรงตำแหน่งนายก8ปีโดยยืนยันไม่นับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557ว่าเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ2560ไม่ต้องการให้มีคนอยู่ในอำนาจนานเกินไปจะมาอ้างข้อกฎหมายแบบปลีกย่อยแบบสีถนนชัยไม่ได้ตั้งแต่ปี57พลเอกประยุทธ์รับเงินเดือนมีรายได้ในตำแหน่งอะไรถ้าตอบคำถามไม่ได้มันก็ชัดเจนคุณคือหัวหน้าคณะปฏิวัติและหัวหน้าคณะปฏิวัติมีเงินเดือนด้วยหรือซึ่งการโปรดเกล้าแต่งตั้งตั้งแต่ปี2557ก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกจะมาอ้างว่าไม่ได้เป็นนายกไม่ได้แล้วตอนนั้นเป็นอะไรเป็นคนที่ยึดอำนาจมาหรือเป็นนายก
สุดท้ายก็จะวนกลับมาจบที่เป็นนายกตั้งแต่ปี57ปีนี้ปี2565ก็ครบ8ปีแล้วซึ่งเจตจำนงของกฎหมายคือไม่ต้องการให้มีใครอยู่สืบทอดอำนาจหรือหลงในอำนาจเมื่อถามว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเป็นคุณกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งอาจค้านสายตาและอารมณ์ในสังคมจะเกิดการชุมนุมลากยาวไปกระทบถึงการประชุมเอเปกเดือนพฤศจิกายนหรือไม่นายกรุณพลกล่าวว่าเอาเข้าจริงไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาในทางใดพรรคก้าวไกลเคารพไม่สามารถไปก้าวล่วงได้แต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถไปควบคุมอารมณ์ของคนได้เช่นกันโดยเฉพาะยุคโซเชียลมีเดียแต่เชื่อว่าคงไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงคงไม่มีการไปป่วนการประชุมเอเปกประชาชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้จึงไม่ห่วงแต่ที่ห่วงมากกว่าคือความรู้สึกของคนที่มีต่อสถาบันความยุติธรรมของไทยตรงนี้มองว่าการชุมนุมก็มีอยู่แล้วแต่คงไม่ถึงขั้นไปล้มการประชุมเหมือนที่เคยเกิดเพราะขนาดการชุมนุมที่ผ่านมาของมวลชนตำรวจยังยกกันมาเป็นกองทัพมีรถฉีดน้ำมีอุปกรณ์ครบมือมีแก๊สน้ำตาและคิดว่าการประชุมเอเปกที่จะถึงนี้จะมีการระดมทหารตำรวจเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีทางที่จะทำอะไรได้ดูง่ายๆแค่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดอยุธยาต้องนั่งรถกันกระสุนมีทหารตำรวจลงไปคุมเพียบแล้วการประชุมเอเปกที่เป็นการประชุมระดับโลกที่มีผู้นำระดับโลกเข้ามาไม่มีทางที่จะสร้างปัญหาให้กับทางรัฐบาลที่คุมอำนาจเบ็ดเสร็จได้ขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News และมติชนเสียงอื้ออึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหตุใดโผโยกย้ายวิกกระทรวงจึงไม่ส่งเข้าครม.ท่ามกลางสงครามข่าวลือมองได้แบบเดียวมีอะไรในกอไผ่หรือไม่มีมูลไม่มีข่าวเมื่อนายธนาชีรวินิจเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่อนข่าวผ่านไลน์สื่อมวลชนประจำกระทรวงเกษตรปฏิเสธความไม่ลงรอยระหว่างข้าราชการประจำกับการเมืองเรื่องการแต่งตั้งปลัดรวมไปถึงตำแหน่งสำคัญต่างๆในกระทรวงเกษตรซึ่งทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงเกษตรร่นมาถึงเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุไม่ถึง1เดือนการปฏิเสธเสียงแข็งว่าไร้ปัญหารักกันดีเป็นทีมเดียวกันท่ามกลางสงครามข่าวลือมองได้แบบเดียวมีอะไรในกอไผ่หรือไม่มีมูลไม่มีข่าวและแน่นอนปัญหาคือข้าราชการระดับ11ที่จะมาแทนปลัดทองเปลวที่จะเกษียณอายุราชการที่ยังไม่ลงตัวและปลัดกระทรวงเกษตรคนปัจจุบันยังไม่ลงนามนำเสนอรายชื่อไปยังรัฐมนตรีวันนี้มีข้อมูลที่ใหม่มีข่าวว่าก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศวันอาทิตย์ที่4กันยายนปลัดทองเปลวจะนำเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมตามขั้นตอนทางราชการไปยังดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน3รายชื่อและ1ใน3รายชื่อนี่แหละที่อาจสร้างปัญหากับบทบาทพรรคประชาธิปัตย์ในการกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงคลื่นใต้น้ำระหว่างข้าราชการประจำกับการเมืองประชาธิปัตย์แม้เชี่ยวกรากด้านการเมืองและโลดแล่นผ่านร้อนผ่านหนาวแต่จุดตายของประชาธิปัตย์เริ่มก่อวอร์ดที่กระทรวงเกษตรทุกครั้งและครั้งนี้ก็เช่นกันคลื่นใต้น้ำเริ่มขึ้นอย่างช้าเนิบตั้งแต่วันที่มีการปล่อยข่าวว่าที่ปลัดคนใหม่คำถามคือนักการเมืองจะไม่ฟังเสียงข้าราชการประจำใช่หรือไม่ไม่สนใจเรื่องความรู้สึกของคนในกระทรวงเกษตรหรือเปล่าเมื่อประชาธิปัตย์ห่างจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปนานพอกลับมาบริหารกระทรวงเกษตรไม่แปลกเมื่อมีอำนาจคนจะวิ่งหาเมื่อบารมีสูงล้ำคนเริ่มเข้าใกล้สิ่งนี้แหละที่ทำให้มองไม่ออกว่าใครเป็นใครได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายประชาธิปัตย์จะเลือกปลัดกระทรวงเกษตรแบบไหนข้าราชการประจำก็จะเลือกประชาธิปัตย์แบบนั้นรวมไปถึงประชาชนก็จะเลือกเช่นเดียวกันเสียต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนจับยามสามตาดูอดีตใครเป็นมาอย่างไรพินิจพิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนหากยังดันทุรังเชื่อผู้มีบารมีใกล้ตัวได้ลงเหวกันทั่วหน้าแน่หรือลองเรียกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สอบถามกันดูปัญหาหลักๆคือการยอมรับของคนในกระทรวงเกษตรไม่ใช่แค่เรียกระดับรองอธิบดีทั้งกระทรวงไปจิบน้ำชาตบเท้าแสดง power แล้วจะจบในขณะที่อธิบดีหลายคนมอง
องหน้าเรือราเมื่อลูกน้องตัวเองแท้ๆทำแบบนั้นปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่นี่แหละจะเป็นเครื่องชี้ประชาธิปัตย์จะทำเพื่อตัวเองหรือเพื่อส่วนรวมแม้เลขาธนาจะยืนยันหนักแน่นขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกระดับมีเป้าหมายการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเป็นสำคัญเราให้ความสำคัญและคุณค่ากับทุกตำแหน่งอย่างยิ่งเพื่อให้การสานต่องานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปบนพื้นฐานอย่างเท่าเทียมมีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ประโยคนี้พิสูจน์ง่ายนิดเดียวเมื่อตำแหน่งปลัดออกมาคนในกระทรวงจะรู้โดยอัตโนมัติพรรคประชาธิปัตย์ทำเพื่อใครถ้ายังดันทุรังเลือกตั้งครั้งหน้าตัวใครตัวมันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่นทีวีคิวแซกที่กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรจ่อเรียกพลเรือเอกสิทธวัฒน์และพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีมาให้ข้อมูลต่อกมธ.ยงปมเคยแต่งตั้ง10ตำรวจโทหญิงที่ทำร้ายร่างกายทหารหญิงรับใช้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กมธ.กฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.ในยุคที่สองน้องในไส้บิ๊กป้อมนั่งเป็นใหญ่ในกมธ.ชุดดังกล่าวสมัยสนช.ข้อเท็จจริงจะผิดถูกอย่างไรต้องรอผลการพิสูจน์แต่ที่แน่ๆเกิดประเด็นแฉลบทำลุงป้อมเสียเครดิตในช่วงกำลังเนื้อหอมสปีดทำคะแนนวันต่อวันล่าสุดลงพื้นที่8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราตรวจการบริหารจัดการน้ำก็มีชาวบ้านเข้ามาหอมแก้มมีคนตะโกนเชียร์ให้เป็นนายกตัวจริงในจังหวะที่ชวนเคลิบเคลิ้มทั้งเสียงเชียร์จากชาวบ้านและอำนาจฟูลออปชั่นตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่แก้ไขใหม่ให้อนุมัติงบประมาณและแต่งตั้งข้าราชการได้อิสระไม่ต้องไปถามบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตัวจริงที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงานอำนาจบิ๊กป้อมพุ่งสู่จุดไฮพาวเวอร์ตรงข้ามกับฝั่งบิ๊กตู่ดิ่งลงสู่จุดโลพาวเวอร์จากเดิมที่คาดการบิ๊กตู่อาจแค่ลุกจากเก้าอี้ชั่วคราวไปมาอาจลุกยาวตามสถานการณ์แวดล้อมที่ไม่เป็นใจอำนาจในมือเหลืออยู่แค่งานรูทีนเฉพาะบทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่มีอำนาจครอบจักรวาลสั่งการทุกองคาพยพเหมือนเก่าขณะที่ระยะเวลาที่ถูกแขวนอาจนานกว่าปกติการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจไม่รวดเร็วอย่างที่คิดอย่างที่ฝ่ายค้านยื่นส่งหลักฐานให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนรายชื่อพยานนักวิชาการด้านนิติศาสตร์51คนให้ความเห็นวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีมีขั้นตอนกระบวนการแทรกกลางมากขึ้นก็เป็นได้คำวินิจฉัยอาจยืดเยื้อออกไปอีกยิ่งทอดเวลาไปนานเท่าใดอะไรอะไรที่ยังไม่ชัดเจนก็ยิ่งถูกกระพือหนักมีกองเชียร์กองชังฝ่ายสองลุงยุให้รำตำให้รั่วฝ่ายหนึ่งอยากรีบกลับมาตัวสั่นแต่อีกฝ่ายอยากอยู่ต่อนานๆขยายความไม่ลงรอยกันมากขึ้นสถานการณ์ช่วงรอยต่อยิ่งแกว่งไปกันใหญ่จากการประสานงานกลายเป็นประสานงาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเกมช่วงชิงการนำของพี่น้องสองปอฝากลุงป้อมโชว์มาดผู้นำรักษาการสูตรอำนาจนายกชั่วคราวไม่กี่อึดใจกลับมากระฉับกระเฉงลุยงานหลายภารกิจไม่มีทีท่าป้อแป้เดินไม่ไหวเหมือนเก่าซ้ำโทรศัพท์หาชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพบอกรัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือกรุงเทพแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองกรุงสร้างภาพให้เห็นการทำงานที่แตกต่างจากบิ๊กตู่เน้นเข้าหาประชาชนพร้อมประสานงานกับทุกฝ่ายโชว์ความพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงได้ตอบสนองสิ่งที่ใฝ่ฝันมานานกดดันจนบิ๊กตู่ต้องมีแอคชั่นตอบโต้ไม่ให้ถูกกลบรัศมีนำคณะนายทหารลงพื้นที่ไปตรวจกำลังพลพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมจังหวัดอยุธยาขอมีส่วนร่วมเรื่องการแก้อุทกภัยชิงซีนกลับคืนมาทันทีต่อเนื่องจากช็อตปล่อยภาพการนั่งหารือกับบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และเสี่ยหนูนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพื่อแสดงให้เห็นยังมีบทบาททางการเมืองอยู่สร้างจินตนาการให้คนตีความไปต่างๆนานาสองปอเปิดศึกชิงซีนแข่งลงพื้นที่จนสัมผัสได้พี่น้องออกลูกขบเหลี่ยมหมั่นไส้กันในทีแม้ยังไม่ถึงขั้นแตกหักแต่ก็วัดพลังข่มกันไปมาเกมประลองกำลังพี่ใหญ่น้องเล็กกลับมาคุกรุ่นไม่รู้จะยืดเยื้อนานแค่ไหนยิ่งหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยลุงตู่หมดโควต้าดำรงตำแหน่ง8ปีต้องลุ้นจะมีช็อตขวางทางบิ๊กบราเธอร์ไม่ให้ไปสู่เก้าอี้นายกตัวจริงหรือไม่อย่างที่รู้กันบิ๊กตู่มีเครือข่ายควบคุม250สว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหากไม่ไฟเขียวให้ผ่านพี่ใหญ่ก็ไม่มีทางได้สมหวังเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องสองปอยังต้องประลองกำลังกันอีกหลายยกต่อรองแชร์อำนาจกันให้ลงตัวตามธรรมชาติของการมีอำนาจเสพติดเข้าไปแล้วไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ไม่มีใครอยากปล่อยมือแค่เพียงไม่กี่วันที่เข้ามาสวมบทบาทนายกรัฐมนตรีก็ได้รับการกล่าวขานกันมากว่าสามารถโชว์ฝีมือได้เข้าตาถึงขั้นส่งเสริมให้ไปลุ้นนายกรัฐมนตรีตัวจริงกันเลยทีเดียวมีการเปรียบเทียบด้วยว่าระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายกรัฐมนตรีรักษาการนั้นใครเหนือกว่าใครในสนามเลือกตั้งเพื่อไทยอยากซบใครมากกว่าปรากฏผลการสุ่มตัวอย่างออกมาว่าพลเอกประวิตรเหนือกว่าและพรรคเพื่อไทยอยากจะประมัดกับพลเอกประยุทธ์มากกว่าเหตุผลเพราะพี่ใหญ่นั้นมีลูกเล่นลูกหามากกว่าทุกอย่างล้วนมีศิลปะครบเครื่องทุกรถยากจะเอาชนะได้ง่ายแต่น้องเล็กเป็นมวยที่ไม่ค่อยมีลีลามากนักและจริงจังมากกว่ากันจึงดุดันเอาเป็นเอาตายกันไปข้างเผอิญพลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีมานานพอสมควรเจอคู่ต่อสู้มาหลายคนย่อมบอบช้ำไปมากกว่ากันเยอะพูดง่ายๆว่าจะเมาหมัดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเมื่อเป็นอย่างนี้เพื่อไทยจึงอยากจะเจอน้องเล็กมากกว่าพี่ใหญ่ในทางการเมืองจากนี้ไปจึงเป็นจุดสำคัญที่จะชี้ความเป็นไปของประเทศได้ระดับหนึ่งโดยเฉพาะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกมาซึ่งล่าสุดทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์กำลังจัดทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพื่อส่งให้ศาลรับไปพิจารณานอกจากนี้ยังเชิญนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานร่างรัฐธรรมนูญปี60มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาหากทุกอย่างเข้าองค์ประกอบก็จะทำให้ออกคำวินิจฉัยได้รวดเร็ววันนี้พลเอกประยุทธ์จึงอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเครียดไม่น้อยต่างกับที่ผ่านมาดูไม่ค่อยใส่ใจเท่าใดนักแต่พอใกล้ถึงวันตัดสินจริงๆที่มีเหตุให้ต้องลุ้นหนักมากขึ้นโดยเฉพาะคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคงไม่ได้คาดคิดหรือเตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้าว่าต้องเจอกับสถานการณ์อย่างนี้อีกทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ออกมาเป็นระยะโดยเฉพาะจากฝ่ายที่ต้องการให้พ้นจากตำแหน่งในทำนองว่าหลุดแน่เหล่านี้ล้วนทำให้จิตใจอ่อนล้าลงได้ยิ่งอยู่ในตำแหน่งมายาวนาน8ปีมีอำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างวันดีคืนดีกลับถูกคำสั่งให้คืนกลับสู่สามัญใจคนนะครับที่เคยคิดหรือวาดหวังว่าจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีกนานพอสมควรและคงได้ทำอะไรอย่างที่ตั้งใจไว้อย่างน้อยก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกอย่างเต็มตัวก็ไม่แน่เสียแล้วต่างกับพี่ใหญ่ที่แม้จะไม่ได้เป็นตัวจริงแต่ก็ไม่ได้กดดันอะไรเพราะไม่ได้คาดหวังมาก่อนแต่อะไรก็ไม่แน่เพราะตอนนี้ได้สั่งการให้พลังประชารัฐเดินหน้าเต็มตัวเพื่อเข้าสู่ในสนามเลือกตั้งซึ่งจะเป็นที่มั่นที่จะเกื้อหนุนอนาคตข้างหน้าใครจะไปรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐวาระร้อนแรงเสียดทาน3ปอผุดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นที่จับตาและวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมล่าสุดที่น่าหนักใจและพัวพันไปถึงปอพี่ใหญ่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเป็นประธาน
มอบหมายให้ธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการคณะที่2ในกมธ.ปปช.ออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเรียก3บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแต่งตั้งอดีต10ตำรวจโทหญิงกรสสิบัวแย้มและอดีต10โทหญิงปัทมาสิริรัตน์เข้ารับราชการทหารและให้ไปช่วยราชการที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยมิชอบรวมทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในกมธ.การกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้แก่ธานีอ่อนละเอียดสว.พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณอดีตประธานกมธ.การกฎหมายสนช.และพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตกมธ.การกฎหมายสนช.สองน้องชายของบิ๊กป้อมในส่วนของบิ๊กป้อมเองยืนยันพร้อมให้ตรวจสอบน้องชายทั้งสองโดยระบุว่าเป็นเรื่องของกมธ.ปปช.ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปส่วนมองว่าจะมีการแอบอ้างชื่อบุคคลในครอบครัวในการฝากเข้ารับราชการหรือไม่นั้นก็ให้ว่ากันไปตามกระบวนการเพราะมีกมธ.อยู่แล้วก็ดำเนินการไปเต็มที่ไม่มีปัญหาขณะที่กมธ.การทหารสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งเรื่องสอบประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดยได้เชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งทำหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมในเรื่องการแต่งตั้งอดีต10ตำรวจโทหญิงกรสสิและอดีต10โทหญิงปัทมาเข้ารับราชการและทำหน้าที่กมธ.การกฎหมายสนช.ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลในฐานะโฆษกกมธ.ทหารบอกว่าพร้อมจับมือกับกมธ.ปปช.ในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่เรียกว่าเป็นความร่วมมือกันของพรรคฝ่ายค้านในการขยี้เรื่องนี้ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงบัญชีทหารและตำรวจผีซึ่งฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเคยอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีในช่วงที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้มีการปรับลดงบประมาณของกอรมน.เพราะเป็นหน่วยงานที่ไม่สามารถดับไฟใต้ได้และเป็นพื้นที่หาผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะทหารและตำรวจในภาวะที่บิ๊กป้อมกำลังทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมีอำนาจเต็มเทียบเท่านายกตัวจริงจึงต้องเร่งเคลียร์ปมร้อนของคนนามสกุลวงสุวรรณให้โปร่งใสตรวจสอบได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายโดยมิชอบก็จะเป็นเรื่องที่สวนทางกับความรู้สึกของประชาชนและจะส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นตราบาปที่พรรคฝ่ายค้านขุดมาเล่นไม่เลิกแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ